เพจรับฟาร์มที่ใครหลายๆคนไว้วางใจต่างบอกว่าฟาร์มดีฟาร์มเร็วเห็นไหมเนี่ยบวก1บริการที่ชอบแอดรับผิดชอบดีมากครับดีมากครับตอบไวมากไม่เกียนโอ้โห 100% เลยเหรอบอกเลยดีมากนอกจากนี้นะครับนอกจากเขาจะรับฟาร์มแล้วยังมีร้านเติมโลบัคด้วยนะผมมีทั้งแบบกลุ่มและแบบ ID พาร์ทนะครับสามารถมาจับจองกันได้นะครับผมฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะครับผมอัจจุสวัสดีครับท่านผู้ชมซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยผมมาเจอไอ้นี่เว้ยซึ่งคลิปผมคิดว่าเอ้ยคลิปที่ผมทำว่าอาผลอะไรเป็นผลของเป็นผลตื่นแล้วใช่ไหมใช่เว้ยแต่ผมมาดูในDiscordมันมี3ผลซึ่งผมไม่ได้ดูผลไฟนะครับแต่ก็เอาคลิปเลยจะข้ามไปนะครับซึ่งนี่ดาร์คเบดจะไม่มี V3 เห็นไหมครับมีคนบอกว่าดาร์คเบดเนี่ยจะมี V3 นะพี่เขาบอกว่า not V3 เห็นไหมนี่not V3 เมื่อวานนี้เวลา3:00 PM นะครับเขาบอกว่า not V3 นะแต่อันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นโมเดลใหม่นะครับอันนี้เนี่ย wow. ใช่ไหมท่านผู้ชมเพราะว่าผมคิดว่าจะเป็นโมเดลใหม่เว้ยน่าจะไม่ใช่ V3 แหละเพราะว่า V3 เนี่ยน่าจะไม่มีมันแมปไหนเนี่ยผมในแมปเนี่ยกูจะดูเกาะอย่างเดียวเลยคือกูอยากได้เกาะใหม่คืออยากฟาร์มอ่ะเออก็คือดาบอันนี้ผมว่าสวยนะ V3 เนี่ยมันเคยมีข่าวเรื่อง V3 เว้ยมันเคยมีข่าวเรื่อง V3 อยู่แต่ว่านานมากแล้วนะประมาณ 4-5 เดือนที่แล้วนะครับข่าวเรื่อง V3 เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยข่าวนั้นมันไม่ใช่นะมันเป็นแค่แอดมินเขาปรับดาบที่มาฟาร์มเล่นเฉยๆอะไรประมาณนะครับแต่มันไม่ใช่ V3 นะครับแล้วก็เรื่องข่าวที่อัญเชิญมีฮอคในคอลเลกชันนี้ก็ไม่ใช่ข่าวจริงนะครับมันเป็นข่าวปลอมนะครับตอนนี้มีคนถามสตรีมผมมากมายนะครับเมื่อวานนี้ว่าพี่ครับยุทธจะมี V3 เว้ยผมก็คิดเอ้ยถ้ามีเนี่ยจะซื้อเอาหรือว่าเขาจะให้ไปทำภารกิจเฉพาะคนที่มียูรุอยู่แล้วแต่พอผมมาดูในรูปนี้คือมันไม่ใช่ยูรุปกติดิท่านผู้ชมเดี๋ยวผมให้ดูยูรุปกติเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้ดูเลยนี่ยูรุปกตินะครับเดี๋ยวกูไปเอายูรุแป๊บเดียวเพิ่งอัดคลิปโซเคนเสร็จเมื่อกี้เลยยูรุนี่ครับดาร์คเบดดาร์คเบดมันเนี่ยฮะท่านผู้ชมดูจะงอยตูดมันดิสกิลมันสกิลไหนวะเอ้ยเดี๋ยวมันมีสกิลใหม่เหรออ๋อถ้าอัปเดตโมเดลแสดงว่าอัปเดตท่าใหม่ด้วยทั้งนั้นอะดูสักท่านผู้ชมสังเกตดูท่านี้นะครับเห็นไหมถ้าใส่ไฮคีไปด้วยแป๊บนึงใส่ไฮคีไปด้วยเห็นไหมปึ๊บตรงนี้มันจะไม่มีรูเว้ยมันไม่มีรูมันไม่มีรูเหมือนอันเดี๋ยวดูขึ้นรูปให้เนี่ยเทียบดูนะครับมันไม่มีรูนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมคือในรูปมันจะมีรูแถวนี้ใช่ไหมล่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจะงอยเว้ยจะเป็นจะงอยโค้งอย่างนี้แต่อันนี้ไม่มีแล้วนี้จะเป็นคลื่นใช่ไหมแหละเนี่ยเป็นคลื่นสีเขียวซึ่งมันก็จางอยู่นะมันไม่ค่อยเข้มอ่ะใช่เพราะฉะนั้นแล้วเรามาดูในDiscordกันอีกทีว่ามันเป็นยังไงท่านผู้ชมคิดว่ามันเป็นยังไงครับดูในรูปนี้โอ้โหเท่เลยดูกี่ทีก็เท่อะแต่ผมไม่รู้มันปรับเปลี่ยนสกิลใหม่ไหมนะเพราะว่าท่าง้างมันเปลี่ยนไปนะครับท่าง้างมันเปลี่ยนไม่รู้ว่าเป็นท่าง้างหรือท่าควักดาบนะน่าจะเป็นท่าง้างแหละน่าจะเป็นสกิลใหม่ไหมก็ปรับเปลี่ยนอาจจะไม่ได้ปรับเปลี่ยนสกิลนะครับอาจจะเปลี่ยนแค่โมเดลในการง้างสกิลอะไรอย่างนี้นะครับไม่ได้ปรับเปลี่ยนสกิลใหม่แต่อย่างใดแล้วก็ไม่มี V3 ด้วยพวกมึงก็อย่าเข้าใจผิดกันไปเข้าใจปะก็ตามนั้นครับแต่โอ้ไม่สวยว่ะไอ้เหี้ยถ้ามันมีรูอย่างนี้น่ะมันมีรูหรือมันเฮ้ยท่านผู้ชมดูตรงนี้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเกมบ็อกฟุตหรือนี่ไอ้เหี้ยคือเฟี้ยวอ่ะท่านผู้ชมตรงนี้เนี่ยโคตรเฟี้ยวเลยมันมีจะงอย 3-4 อันเนี่ยเป็นแบบฟุบฟุบเอาไว้เกาะใครวะเอาไว้เกาะหลังตัวเองอ่ะกลัวดาบหลุดอะไรอย่างงี้ เอาไว้เกาะอะไรวะงงเจเอาไว้เกาะอะไรอ่ะท่านผู้ชมเท่นะผมว่าก็เฟี้ยวแหละดูตรงนี้มันน่าจะเป็นอันใหม่นะครับเดี๋ยวดูปรับคราวนี้แบบฮะเห็นไหมตรงนี้มันไม่มีจะงอยไว้รู้สึกว่าตรงนี้มันจะใหญ่แล้วนะมันจะโค้งแบบฟึบมาโค้งฟึบมาตรงนี้จะเป็นจะงอยไว้แต่ตรงดาบตรงนี้น่าจะไม่เปลี่ยนนะครับน่าจะเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะน่าจะเหมือนเดิมตรงนี้เหมือนเดิมเลยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นโค้งๆแล้วก็อันนี้ตรงนี้น่ะเป็นรูอ่ะมันเท่อะตรงนี้น่าจะเป็นแหลมๆใช่ไหมล่ะมันเฟี้ยวไหวเฟี้ยวงอไอ้ท่านผู้ชมโคตรเฟี้ยวเลยท่านผู้ชมคิดว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะโยรุ V3 อ่ะวันนี้โค้งเหมือนเดิมนะครับแต่ผมว่ามันจะออกให้ออกแนวแบบจนดับจนสลัดจริงๆอ่ะเห็นไหมโค้งแบบออกแนวดับจนสลัดจริงๆเห็นไหมมันโค้งเท่มากอ่ะออกแนวดาบจนสลัดจริงๆเว้ยแต่อันนี้ไอ้เหี้ยกูไม่อยากเปรียบเทียบกับท่านผู้ชมดู
อันนี้มันจะออกโค้งแบบโยรุเหมือนในอนิเมะอ่ะเออเหมือนในอนิเมะเลยผมคิดว่าเขาน่าจะเปลี่ยนโมเดลนะเพราะว่ามันคล้ายๆกับอันเดิมเกินไปเพราะนั้นมันจะโดนลิขสิทธิ์นะท่านผู้ชมใช่มันจะโดนลิขสิทธิ์ครับก็เลยเปลี่ยนจะงอยเปลี่ยนไปเยอะแต่ผมว่าแบบใหม่ดีกว่าเว้ยถ้าเป็นแบบนี้จริงๆนะเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้จริงเนี่ยผมว่าดีอ่ะคือดีเลยคือตรงนี้สวยมากเลยผมชอบตรงนี้มากเนี่ยตรงนี้แล้วตรงนี้ด้วยอ่ะโคตรเฟี้ยวตรงนี้ด้วยอ่ะถ้ามันมีรูนะถ้ามันไม่ใช่แสงออร่าที่ทะลุออกมานะโคตรเฟี้ยวเลยเฉยนี่แหละดาบที่กูใฝ่ฝันเฟี้ยวมากท่านผู้ชมเมื่อไหร่จะมาเนี่ยอัปเดตใหม่เมื่อไหร่จะมาคุณอยากให้มาจริงๆเลยโอ้โหไม่รู้จะอวยยังไงไม่รู้จะอวยยังไงแล้วคือมันเฟี้ยวอ่ะมันคือดาบที่ผมชอบอ่ะท่านผู้ชมคือผมชอบมากเลยอ่ะเออนี่ก็จะเป็นหน้าอัปเดตใหม่นะครับดิสคอร์ดบล็อกฟุตใช่ใครอยากรู้ข่าวสารก็มาติดตามในนี้ได้นะครับผมก็นานๆทีเข้ามาเลยเนาะก็เข้ามาทุกครั้งที่มันอัปเดตใหม่ใช่คือโอ้โหกูสะออนดาบเด้ฮาหัวมึงเลยดาบมึงงามโผล่งามโผล่กูถึงเงินมึงไหลปะคือผมว่าจะฟังไม่ออกนะเมื่อกี้ผมบอกว่าดาบเนี่ยมันสวยเกินไปผมก็เลยแบบออนซอนอะไรอย่างนี้นะก็โอเคเราลองเอาดาบนี้ไป VP ก่อนไหมก่อนที่มันจะอะไรวะอ๋อก่อนที่มันจะมีอัปเดตใหม่ท่านผู้ชมใช่ฉะนั้นเราก็ฉะนั้นว่าซันพองั้นเราก็ไปอําลาดาบนี้ด้วยกันไปเชือดคนสัก 2-3 ตัวก่อนละกันมีเชือดมั้ยวะแถวนี้น่าจะมีแหละก็หาคนเลยละกันนะแถวเนี้ยเอ๊ะน่าจะมี V3 ไว้ไม่ใช่ V3 สิน่าจะอัปเดตโมเดลไว้ๆเนาะนี่ไอ้เหี้ยลูกแคนกูจะบวกกับกูเหรอคนนี้ลูกแคนผมนะครับท่านผู้ชมอันนี้ลูกแคนผมนะเนี่ยๆให้ดูเลยไอ้ซีซีเหี้ยอะไรเนี่ยเอาอันดาให้ออกจากแคนพี่ออกจากแคนพี่อ่ะน้องเดี๋ยวพี่จะจัดการน้องเองไม่ต้องห่วงมาสิเออมาเลยเอากูโดนมาเลยนี่ใกล้ๆมาใกล้ๆมาใกล้ๆไม่ไหวเลยโอ้โหโคตรเดือดจริงๆมันอยู่แค้นผมนะไอ้คนเนี้ยแต่มันน่าจะออกแหละใช่เลยมันน่าจะออกจากแคนผมแหละคือเมื่อก่อนมันอยู่ไงเอาหนีเฉยเลยฮัลโหลอย่าหนีนะขอร้องอย่าหนีเลยขอร้องแหละกูไม่ไหวเลยกูไม่ชอบคนหนีเลยไอ้เหี้ยเอ้ยผมคิดว่าน่าจะโดนแจมนะท่านผู้ชมจังหวะเนี้ยโดนแจมว่ะไอ้มึงมาเยอะจังเนี่ยใครบ้างก็ไม่รู้มึงบอกกันเยอะชิบหายเลยเฮ้ยไอ้ตัวเนี้ยเป็นของกูโดนว่ะจะหนีไปไหนล่ะน้องหนีไปไหนล่ะน้องหนีไปไหนล่ะครับถามจริงหนีไปไหนล่ะเอ้าเหี้ยฆ่าตัวตายเลยไอ้เวนมึงหนีไปแล้วมึงก็ฆ่าตัวตายเลยนะกูอย่างชอบมึงเลยเพื่อนกูโคตรชอบมึงเลยเล่นอย่างเงี้ยกูโคตรชอบกูนี่อย่างชอบเลยเล่นอย่างเงี้ยโธ่คือจริงๆแล้วสเต็ปนี้กูเขากูเล่นก่อนไม่ใช่เหรอวะกูอย่างชอบเลยเล่นสเต็ปอย่างงี้นะมึงคอยดูเลยเล่นอย่างงี้อ่ะหนีไปแล้วก็ฆ่าตัวตายแม่งเอ้ยโอ้คนนี้ไม่เปิด VP เสียใจเลยไม่มีใครเปิด VP กับผมเลยท่านผู้ชมโอ้ยเนาะโอเคนะแล้วก็ไล่ฆ่าคนต่อละกันอําลา V3 ไงเอ้ยถุยอําลาโยรุโมเดลเก่าไงโมเดลใหม่ใกล้จะมาแล้วผมคิดว่าใกล้จะมาแล้วผมมีเซนส์คือปล่อยคลิปนี้ไปเนี่ยโมเดลใหม่มาเลยใช่ไม่ใช่แหละคุณน่าจะขี้โม้เกินไปแล้วอย่างเงี้ยนี่ไง
ูไม่ได้ฆ่าไม่ไหวแล้วกูไม่ได้ฆ่ากี่ตัวแล้วนี่นี่ไงเอาเจ็บไหมเจ็บไหมน้องไอ้ยี่หนีหนีอีกแล้วมันหนีอีกแล้วท่านผู้ชมดูดิมันหนีมันหนีผมตลอดเลยอ่ะท่านผู้ชมมันหนีเก่งไงคนเนี้ยท่านผู้ชมดูมันหนีเลยท่านผู้ชมแม่งมันหนีได้โคตรเหี้ยกูไม่ไหวเลยมึงหนีเก่งเกินบอกไปซื้อแต่ก็หนีเอาจริงแหละคือมีแต่คนหนีผมครับเพราะผมโหดเกินใช่ไหมแหละไอ้เจนี่หนีไม่ยั้งเลยมึงหนีไม่คิดชีวิตเลยนี่คนเขาหนียังกลับมาสวนเลยคนนี้แม่งหนีไปเลยแบบไปเตลิดเปิดเปิงเลยไม่ไหวเลยโดนคอมโบชุดเดียวนี้ไปเตลิดเปิดเปิงเลยไม่มันไม่คิดจะกลับมาสวนเลยนะดูดิไปเล่นกับพ่อมึงได้ยังไงไหนเว้นโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากด่าเฮียด้วยนะไปเล่นกับมึงนะอย่างเงี้ยไอ้เว้นบวกไปสู้แล้วก็วิ่งหนีอย่างหมาเลยข้าหัว2 ล้านเจ็บมึงคิดว่ามึงหอดละไปละสัตว์